เฮ้ยใครไปดูวัดจุฬาภรณ์เรื่อยๆเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยทรงนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมมันจะโค้งอย่างนี้ครับดูมือลุงนะเนี่ยมันจะโค้งมาเป็นแบบนี้เลยสวยนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาเยี่ยมชมสวนไผ่ป้าดาไผ่พญาบูรพามาดูไผ่ต่างๆที่ป้าดาเขาปลูกไว้นะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับคือไผ่เลี้ยงลำหรือว่าไผ่เลี้ยงสังไคก็ได้แล้วแต่จะเรียกกันนะครับตอนนี้มาถ่ายจนหน้าฝนนะครับดูหน่อออกเต็มเลยนี่ดูดิออกเต็มเลยครับแล้วดูเนี่ยปีที่4ปีครึ่งถ้าเมษานี่ครบ5ปีอันนี้สอบถามนอกรอบกันมาแล้วพอดีป้าแกยุ่งแกก็ให้เราบรรยายเองเลยแกมีคนมาซื้อมาขายหน้าร้านแกนะอ้าวเรามาดูกันหน่อยครับตอนนี้ก็หน่อก็ออกดีนะครับหน่อก็ออกดีอันนี้คือไผ่เลี้ยงลำไผ่สร้างไพรหรือไผ่เลี้ยงหนักเรียกหลายชื่ออ่ะตัวนี้หน่อจะสีทองเนี่ยมาดูหน่อครับโอ้โหป้าแกทำเขาเรียกละเอียดละออดีแล้วเมื่อกี้เราแอบถามว่าไม่ใช่แอบหรอกถามตรงๆเลยว่าเวลาใส่ปุ๋ยเขาจ้างกันยังไงกอละบาท1ถุงได้ประมาณ5กอกอละบาทนะเราก็เรียนรู้ไปแต่ว่าผมว่าถูกนะเขาจ้างอย่างนี้กอละบาทเป็นลุงไม่เอาอ่ะเว้ยเนาะมันถูกไปแต่ว่าโอเคป้าเขาจ้างได้ก็จบไปนี่เลี้ยงไอ้ตัวนี้นะมันจะสังเกตง่ายๆคือลำจะสีทองที่เราเรียกว่าเลี้ยงสร้างไพ่เลี้ยงหนักเลี้ยงลำเนี่ยหน่อมันสีทองมันจะไม่เหมือนเลี้ยงหวานนะคนที่เขาใช้งานเขารู้แต่คนมือใหม่นี่แหละต้องดูหน่อให้เป็นนะครับนี่กำลังมีหน่อนะอันนี้อันเดียวกันนะที่วัดจุฬาภรณ์นี่มาดูนี่ที่ใครไปดูวัดจุฬาภรณ์เรื่อยๆเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยทรงนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมมันจะโค้งอย่างนี้ครับดูมือลุงนะเนี่ยมันจะโค้งมาเป็นแบบนี้เลยสวยนะครับอันนี้ระยะเมื่อกี้พูดไปยังลุงลืมพูดอีกทีระยะปลูก 2.5 คูณ 2.5นะ 2.5 คูณ 2.5 ได้256ต้นต่อไร่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลุงกดสิเผื่อบางทีลืมระยะปลูกอันนี้นะ 2.5 เมตรคูณ 2.5 เมตรได้256ต้นต่อไร่โอเคอันนี้เราเดินดูกันหน่อยป่ะไปดูหน่อยโอ้ออกดอกนี่ดอกฝอยนี่นะก็ออกบ้างแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวนี้มันก็แตกใหม่จะแตกใหม่ก็เดี๋ยวก็สักพักนึงก็คงจะก็มาตามดูกันต่อนะโอเคนะอันนี้ก็ให้เห็นนะว่ามีการปลูกเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อเชิงอุตสาหกรรมอันนั้นดอกยังโค้งอยู่เลยต้นมันดอกต้นมันมีอยู่แล้วมันยังโค้งติดอยู่อ่ะโอเคตลาดดีนะโอเคลุงกลมให้ดูลุงกลมไม่ต้องบรรยายแล้วกันนะลองเงียบๆดูสิถ่ายดูครับ